นะคะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของเรานะคะก็มีคลิปวิดีโอนะคะหลังจากที่นักเรียนปิดปีใหม่ก็เจอกับการหยุดเรียนนะคะหยุดเรียนในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะและตอนนี้เราก็ยังต้องเรียนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนใหม่นะคะมาเรียนในรูปแบบของการดูวิดีโอแล้วก็เรียนด้วยตัวเองที่บ้านแต่ที่ทั้งหมดนั้นสำคัญก็คือว่านักเรียนจะต้องเอาเนื้อหาตรงนี้นะคะไปทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะเพราะว่าเรามาเจอกันอีกทีนักเรียนก็คงจะเตรียมตัวที่จะสอบแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็ต้องทำความเข้าใจเรียนไปพร้อมๆกันนะคะบอกเพื่อนให้เข้ามาเรียนด้วยแล้วกันนะครูจะเข้าสู่บทที่4เลยนะคะการใช้งานการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตมันจะแบ่งออกเป็นหลายๆด้านแหละหลายๆอย่างที่นักเรียนสามารถทำความเข้าใจได้นะคะแต่ที่สาระสำคัญก็คือเราจะแยกออกเป็นในเรื่องของบริการอินเทอร์เน็ตนะคะบริการของ Google Google เนี่ยนักเรียนรู้จักดีมันไม่ได้มีแค่เพียงการค้นหาข้อมูลอย่างเดียวเนาะมันรวมไปโหหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาแยกให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างต่อไปแล้วก็การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและก็แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์นะคะในเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยตรงนี้นะคะตรงนี้นะอย่างปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องดูว่าข้อดีข้อเสียโทษที่มันตามมาจากที่นักเรียนอะนะคะใช้งานกันอยู่นั้นมันมีอะไรบ้างนะแบบสำรวจออนไลน์เดี๋ยวนักเรียนจะได้เข้าไปทำแบบสำรวจลองตั้งคำถามนะคะส่งเป็นข้อมูลออนไลน์จากนั้นให้เพื่อนลองตอบแบบทดสอบของเราดูซินะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะไปดูกันเลยนะคะเราก็มาเข้าสู่ในเรื่องของบริการของ Google นะคะก็จริงๆแล้วนักเรียนจะคุ้นหูกับการใช้งาน Google คุ้นเคยกับการใช้งาน Google ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลใช่ไหมลูกแต่จริงๆแล้วนะคะ Google มันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียวมันยังสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกมากมายหลายด้านเลยเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ Google ทำได้นะคะอันแรกเลยนะอันแรกเลยนะคะทีละอันอันแรกนะคะ Google Map Map คำว่า Map ก็คือแผนที่นะคะแผนที่อันนี้แผนที่ที่ใช้ในสำหรับการเดินทางนะเดินทางนะคะทำไมครูต้องระบุแบบนี้เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆก่อนเนาะ Google Map จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ในการเดินทางไปในที่ต่างๆนะการเดินทางไปในที่ต่างๆในที่ที่เราคุ้นเคยไม่ถนัดที่จะเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะถ้านักเรียนเคยเดินทางไปต่างจังหวัดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วนักเรียนเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้เนาะที่คุณพ่อคุณแม่ก็กดโทรศัพท์แล้วมันมีการบอกว่าอีก500เมตรเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยถ้านักเรียนเคยคุ้นหูเคยใช้อ่ะนะคะมันก็จะคำนวณเส้นทางว่าเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปถึงสถานที่นั้นกี่นาทีกี่ชั่วโมงระยะการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปจนจุดสิ้นสุดที่นักเรียนตั้งไว้อะนะคะมันเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรมันก็จะคำนวณให้และคราวนี้พอเรากดแมปค้นหาเส้นทางการเดินทางปุ๊บมันก็จะมีจุดการเดินทางเคลื่อนที่ไปตามรถของเราที่เดินทางไปด้วยมันก็จะได้รู้ว่าระยะไหนเราถึงไหนแล้วอีกไกลแค่ไหนเราจะถึงเส้นทางที่เราระบุปลายทางนะคะอันนี้ก็จะสะดวกแล้วก็โดดเด่นสำหรับการเดินทางไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะแต่บางทีเราก็อย่าไปเชื่อมันมากนะคะเราก็ต้องหัดอ่านป้ายหัดอ่านอะไรหน่อยเนาะว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันพาเราบุกเข้าไปในหมู่บ้านเนาะมันจะเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแต่เส้นทางนั้นมันจะไปตัดไปลัดหมู่บ้านลัดข้างคลองลัดป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ต้องดูไปด้วยอย่าไปเชื่อมันทั้งหมดนะนะคะต่อไปอันที่2เนาะอันที่2นะคะอันที่2 Google PhotoGoogle Photo ตรงนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องของการเก็บรูปภาพเก็บรูปภาพนะคะเก
เก็บรูปภาพชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า Google Photo นะคะก็คือเอาไว้สำหรับการเก็บรูปภาพข้อมูลรูปภาพตัวอย่างเช่นเอ้าเก็บยังไงโทรศัพท์เราก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางรูปภาพนักเรียนอาจจะอยากเก็บไว้ดูเก็บลืมเก็บเอาไว้ในระยะเวลานานๆหรือว่าเป็นการสำรองข้อมูลรูปภาพที่มันอาจจะเต็มจากโทรศัพท์ของนักเรียนหรือนักเรียนอาจจะแบ่งรูปภาพบางรูปภาพมาฝากไว้ในอินเทอร์เน็ตมาฝากไว้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็จะมีเหมือนโฟลเดอร์ที่เป็น Google Photo อย่างเงี้ยแหละนะคะให้นักเรียนเอารูปภาพไปฝากไว้ได้เยอะๆนะคะก็เยอะแค่ไหนแต่มันก็จะมีขีดจำกัดนะคะมีขีดจำกัดนะไม่ใช่เยอะเท่าไหร่ก็ได้นะมันมีขีดจำกัดเขาจะบอกอยู่ครูจำไม่ได้ประมาณกี่ประมาณ15จิกมั้งประมาณนี้นะคะจำไม่ได้เหมือนกันนะคราวนี้ก็ถ้านักเรียนได้ลองใช้ก็เอารูปภาพไปเก็บไว้ก็ได้นะคะเวลาเราจะเปิดเราก็เปิดผ่านอีเมลของเรามันก็จะมีข้อมูลที่เราฝากเอาไว้ฝากไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตฝากไว้ในคลาวด์นะคะโดยที่เราฝากไว้กับบริษัท Google เขาจะไปสร้างพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ให้นักเรียนแต่นักเรียนต้องมียูเซอร์ของนักเรียนเข้าไปก่อนนะก็คืออีเมลของนักเรียนนั่นแหละนะคะอ่ะไปต่ออันที่3 Google Earth ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะถูกพัฒนาขึ้นมาไม่นานนักนะ Google Earth หลักๆเลยโดดเด่นในเรื่องอะไรการระบุตำแหน่งนะคะเขาให้เราดูโลกของเราอ่ะมันจะจำลองโลกไม่ใช่จำลองหรอกก็คือเหมือนถ่ายโลกของเราอ่ะจากดาวเทียมที่มันอยู่นอกโลกอ่ะนะคะถ่ายโลกของเราว่าโลกของเรามีลักษณะแบบไหนพื้นที่ตรงไหนเป็นยังไงเราสามารถระบุตำแหน่งได้เลยว่าเราอยากจะไปดูเทือกเขาอะไรนะคะอยากไปดูเทือกเขาอะไรหรือแผนที่ของจังหวัดเชียงใหม่แผนที่ของจังหวัดชลบุรีทั้งหมดอ่ะระบุตำแหน่งของระบุตำแหน่งของตัวเองระบุตำแหน่งของสิ่งที่เราต้องการค้นหาที่มันมีอยู่ในโลกนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบุตำแหน่งนะระบุตำแหน่งในโลกตำแหน่งนะคะครูอาจจะเขียนไม่สวยเพราะมันเขียนไม่ถนัดเนาะตำแหน่งบนโลกบนโลกนะหรือนักเรียนอาจจะอยากไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะอยากไปเที่ยวต่างประเทศไปดูซิว่าตอนนี้ปารีสเป็นยังไงญี่ปุ่นหนาวหรือยังอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็เข้าไปที่ Google Earth นะคะนักเรียนก็ไปเปิดดูได้เลยนะเขาก็จะมีลักษณะโอ้ประเทศเขาให้ดูอะเสมือนจริงเลยแหละนะคะจริงๆมันก็จริงอะแหละเพราะว่าเขาถ่ายจากดาวเทียมที่มันอยู่นอกโลกมองลงไปนะคะต่อไปตัวที่4ก็คือ Gmailนะคะ Gmail อันนี้จริงๆแล้วนักเรียนก็จะต้องคุ้นกันลองลงมาจากการเซิร์ชการค้นหาข้อมูลนะคะ Gmail ก็คือการส่งจดหมายครูจะเขียนว่าจดหมายนะจดหมายแต่ในที่นี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่จดหมายกระดาษนะคะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าอีเมล Gmail เป็นเหมือน user นักเรียนจะเข้าใช้งานการส่งจดหมายการส่งอีเมลได้นักเรียนจะต้องมีการสมัครนะคะซึ่ง Gmail เนี้ยเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้บริการในการขอใช้ user ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีนะคะตัวอย่างเช่นอีเมลสมมุติจำลองสมมุติเนาะteacher.tangwa@gmail.com อย่างเงี้ยอันนี้คือ user ของครูแตงกวาแล้วนะนะคะอันนี้คือ user ของครูแตงกวาเป็นอีเมลของครูแตงกวาที่ขอซื้อไม่ใช่ขอซื้อขอสมัครเข้าใช้งานกับบริษัท Gmail กับบริษัท Gmail ครูแตงกวาได้ user ตัวนี้มาครูแตงกวาก็เข้าไปที่ user พอเข้าไปที่ user ของครูแตงกวาเสร็จแล้วจากนั้นก็สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออีเมลหาใครต่อใครได้ที่มีอีเมลเหมือนกันแต่คนละบริษัทได้นะแต่คนละบริษัทได้นะคะในการส่งอีเมลมันส่งอะไรได้บ้างส่งได้ทั้งข้อมูลภาพข้อมูลเสียงข้อมูลไฟล์วิดีโออะไรแบบนี้ที่มันเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นหากันได้นะอันนี้นักเรียนก็ลองเข้าไปใช้ดูนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะให้นักเรียนมีอีเมลเป็นของตัวเองนะก็ลองว่างๆก็ลองสมัครดูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยอีกทีนึงเนาะเพราะบางทีมันมีการยืนยันนะคะว่าเผื่ออายุเกณฑ์อายุของนักเรียนไม่ถึงก็จะต้องมีให้ผู้ปกครองในการยืนยันอีเมลให้ด้วยนะแต่ทุกวันนี้นักเรียนมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองบางคนใช้ Android ถ้าบางคนใช้ Android นะคะก็
ยังไงมันต้องมีอีเมลในการเข้าใช้งานไอ้ Google Play Store อยู่แล้วนะก็มันก็ต้องลิงก์กันหลายๆด้านนะทุกวันนี้มันลิงก์กันหลายๆด้านกับอีเมลนะคะอ่ะคราวนี้ไปต่อตัวที่4ใช่ไหมอ้อตัวที่5ขอโทษค่ะตัวที่5คุ้นดีมากเลยก็คือ Google Search Google Search คืออะไรค้นหาข้อมูล Search ก็คือค้นหาข้อมูลอ่ะคุณตังไวเขียนไว้นะเขียนไม่สวยนะเพราะใช้เมาส์เขียนนะค้นหาครูค้นหาอย่างเดียวค้นหานะคะก็ไว้ค้นหาข้อมูลอยากรู้เรื่องอะไรที่ตัวเองต้องการสงสัยหาความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนความสนใจเฉพาะด้านต่างๆนะคะก็เข้าไปที่ Google Search Google Search ก็มันก็จะพอเปิดขึ้นมาเพิ่มก็จะมีแถบใช่ไหมถ้านักเรียนจำได้นะคะมันก็จะมีแถบนักเรียนก็พิมพ์สิ่งที่นักเรียนอยากค้นหาลงไปแล้วจากนั้นกด Enter ก็จะพรึบขึ้นมาเว็บไซต์ให้เลือกว่าจะเลือกดูจากข้อมูลเว็บไซต์ไหนนะคะอันนี้ครูจะข้ามไปนะคราวนี้มาตัวสุดท้ายกำลังเป็นที่โดดเด่นตอนนี้เลยนะคะสุดท้ายโดดเด่นตอนนี้เลยกำลังเป็นที่นิยมสำหรับการเรียนในยุคปัจจุบันก็คือในยุคโควิดของเราเนี่ยนะคะ Google Form เอาไว้ทำอะไร Google Form เอาไว้สำหรับการทำแบบสอบถามข้อสอบออนไลน์ได้ที่มันเป็นช้อยพอนักเรียนไปติ๊กปึ้มก็จะมีคะแนนขึ้นถ้านักเรียนจำได้ถ้านักเรียนจำได้แล้วนักเรียนเคยเรียนคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สออนไลน์ตอนนั้นมันจะมีที่คุณครูเขาบอกว่าให้นักเรียนเข้าไปที่ Google Classroom เพื่อไปทำการบ้านไอ้การบ้านที่คุณครูเขาทำมาให้นักเรียนไปติ๊กอ่านแล้วติ๊ก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 อย่างเงี้ยที่ทำในสมาร์ทโฟนนะในคอมพิวเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะก็ทำมาจาก Google Formพอเขาทำจาก Google Form เป็นรายวิชาต่างๆแล้วเขาก็เอาฟอร์มที่เขาตั้งขึ้นมาน่ะเป็นแบบฝึกหัดแต่ละวิชาน่ะไปใส่ไว้ในคลาสรูม Google Classroom Google Classroom มันก็เปรียบเสมือนจำลองเป็นห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งให้นักเรียนนักเรียนป.5นักเรียนก็เข้าคลาสรูมห้องนี้นะคะหรือนักเรียนชั้นอื่นๆนักเรียนก็เข้าคลาสรูมของห้องนั้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ลองทำ Google Form ลองทำแบบคำถามง่ายๆคำถามอะไรเอ่ยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ลองทำกันคนละ10คำถามว่างๆจดใส่กระดาษเลยนะคำถามอะไรเอ่ยไม่หามานะคะคำถามอะไรเอ่ยแล้วก็เดี๋ยวให้ลองทำใน Google Form เดี๋ยวพอเปิดมาเดี๋ยวให้ลองทำนะคะก็ว่างๆช่วงนี้เป็นการบ้านและการเขียนใส่กระดาษไว้เนาะกระดาษรายงานนะคะให้เรียนหาคำถามอะไรเอ่ยนะคะ10คำถามพร้อมคำตอบนะไม่ใช่อะไรเอ่ยแต่ไม่มีคำตอบมานะคะเอาเป็นคำถามแบบสนุกๆเนาะอย่าทะลึ่งนะคะเอาขำๆเนาะวันนี้ในเรื่องของบริการของ Google ที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายที่นักเรียนสามารถใช้ในการหาความรู้ได้คุณครูตังกวาก็สรุปออกมาเป็น6อย่างเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มันเกี่ยวข้องกับโรคปัจจุบันที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่นักเรียนมีอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะอันไหนที่นักเรียนเคยใช้ก็โอเคไปอันไหนที่ยังไม่เคยใช้อยากจะลองเข้าไปใช้ก็ลองดูเป็นการเปิดความรู้ให้กับตัวเองเป็นการเปิดความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองนะคะวันนี้ในเรื่องนี้คุณตังกวาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าคุณตังกวาจะพามาเจาะดูซิว่าในแต่ละอันน่ะเขาใช้กันยังไงบางคนไม่รู้จริงๆเนาะนะคะก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะมาเจาะในแต่ละอันว่าเฮ้ยแมปใช้ไงโฟโต้ใช้ไงเอิร์ธใช้ไงอีเมลใช้ไงเซิร์ชใช้ไงฟอร์มใช้อย่างไรวันนี้คุณแตงกวาก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า